วันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะมาส่องสามคุณพ่อปีแรกส่องความอบอุ่นหนุ่มป๊อกหนุ่มบีมและหนุ่มมิกกี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่แบบว่าเพิ่งได้สัมผัสกับคำว่าเป็นคุณพ่อครั้งแรกเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มมิกกี้หนุ่มบีมและหนุ่มป๊อกที่กำลังหลงอยู่กับทายาทตัวน้อยที่ออกมาลืมตาดูโลกซึ่งแต่ละคนนั้นก็ทำหน้าที่ช่วยสีภรรยาเลี้ยงดูได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะจะเห็นว่าทั้งคุณพ่อป๊อกคุณพ่อบีมก็มักมีภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักกับลูกแฝดที่ออกมาให้เหล่า FC ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆรวมถึงคุณพ่อมิกกี้ที่เพิ่งได้เจอหน้าลูกน้อยอย่างน้องโนล่าล่ะค่ะก็เริ่มปล่อยภาพตอนเลี้ยงลูกออกมาบ้างแล้วเหมือนกันแหมเรียกได้ว่าภาพนั้นช่างอบอุ่นเหลือเกินล่ะค่ะว่าแล้วเราก็จะพาทุกท่านมาส่องความน่ารักของ3พ่อลูกกันเลยล่ะค่ะต้อนรับวันพ่อในปีนี้ค่ะและนี่ก็เป็นภาพน่ารักของน้องโนล่าและคุณพ่อมิกกี้นั่นเองค่ะนี่ก็คือน้องพีนะคะและน้องพีเป็นภาพน่ารักน่ารักนะคะที่ถ่ายกับคุณพ่อบีมค่ะและคนสุดท้ายน้องมีก้าและน้องมีย่าถ่ายกับคุณพ่อป๊อกค่ะเรียกได้ว่าน่ารักอบอุ่นจริงๆทั้ง3พ่อลูกคนนี้นะคะครั้งหน้าจะนำเรื่องราวอะไรมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องบันเทิง